ือถ้าสมมติว่าเห็นชื่อคลิปเนี่ยก็คือจะรู้แหละว่ามาบ่นใช่ไหมหลังจากที่ตอบคำถามเรื่องหัวล้านไปพี่เซล่าหัวล้านใช่ไหมคะมันเป็นคำถามที่แบบว่าหลังจากนั้นก็มีคำถามเกี่ยวกับผมเนี่ยมาเยอะมากข้อแรกก็คือสาวมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยเขาไว้ผมสั้นหรือว่าผมยาวคือบอกเลยนะว่าไม่รู้จริงๆอันนี้คือแล้วแต่คนเนาะว่าแบบใครอยากไว้ผมสั้นผมยาวอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่เขาเนาะเพราะเราไม่ได้มีกำหนดอยู่แล้วว่าแบบว่าต้องไว้ผมสั้นเท่านั้นหรือว่าต้องไว้ผมยาวเท่านั้นหรืออะไรเงี้ยทำผมข้างในยังไงให้ข้างหลังเนี่ยเป็นพองๆแบบนี้ก็คืออันเนี้ยถ้าสมมติว่าใครผมยาวหน่อยนะคะก็สามารถมัดผมได้หรือว่าอาจจะมีตัวช่วยเรื่องเป็นกิ๊บติดผมหรือว่าจะเป็นบันเป็นผมปลอมหรืออะไรก็แล้วแต่ตามพวกแบบงานแต่งงานเวลาเจ้าสาวจะทำกันอะไรเงี้ยเขาก็ใช้ผมปลอมใช่ปะในการมาทำให้มันดูแบบหนาขึ้นซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยให้ผ้าคลุมผมเนี่ยอยู่ทรงมากขึ้นนะคะแบบไม่ย้วยไม่แบบงง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 อะไรเงี้ยมีปัญหาเกี่ยวกับผมบ้างไหมเห็นคลุมผมทั้งวันอันนี้บอกก่อนว่าเป็นปัญหาที่อยากจะพูดมากแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือรังแคคือมันไม่ใช่ว่าเราแบบปล่อยปะละเลยแบบว่าอารมณ์ประมาณแบบช่างมันอะไรเงี้ยคือก็ไม่ใช่ไงแต่คือรังแคเนี่ยมันแบบว่าเกิดได้หลายปัจจัยอย่างตัวเขาเนี่ยเวลาสระผมเนี่ยไม่ชอบแบบเป่าผมให้แห้งหรืออะไรเงี้ยก็คือจะปล่อยผ่านเลยเปียกๆงั้นแหละหรือวันไหนถ้าออกงานเนี่ยเราคลุมผ้าแบบแน่นหนักๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมีลูกมงลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบด้วยความที่อากาศมันร้อนแล้วแบบผ้าเนี่ยมันอับหัวผมเงี้ยก็อับหรืออาจจะแบบเหงื่อแตกหรือว่าแบบอาบน้ําสระผมด้วยน้ําร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําให้เกิดรังแคได้เราจะบอกว่าคือเขาเนี่ยลองแชมพูมาเยอะมากไม่ว่าจะถูกหรือว่าจะแพงแค่ไหนก็คือลองมาหมดแล้วก็ยังไม่เจอตัวไหนที่แบบว่าตอบโจทย์จริงจังเกี่ยวกับเรื่องรังแคเกี่ยวกับปัญหาหนังศีรษะของเขาก็จนได้มาลองตัวนี้นะคะ Clear Herbal Care บอกก่อนว่าตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบใช้อะไรที่มันแบบขจัดรังแคอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันแสบหนังหัวแล้วแบบอารมณ์แบบกลิ่นก็ไม่ค่อยดีแล้วแบบมันหลายอย่างนึกออกไหมแล้วแบบก็เลยแบบติดใจว่าแบบไม่ชอบพอลองตัวนี้อันดับแรกเลยคือที่รู้เลยก็คือไม่แสบหัวกลิ่นก็หอมนะคะคือเขาใช้มาสักพักแล้วก็รู้สึกว่าแบบเวลาอากาศร้อนๆหรือว่าเวลามันอับๆเนี่ยหัวเนี่ยจะไม่ค่อยมันละแล้วผมเนี่ยก็มีความนุ่มขึ้นก็เลยไปลองหาข้อมูลนะคะว่าอะไรยังไงเนาะตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะก็มีสมุนไพรเป็นส่วนผสมเนี่ยเขาบอกว่ารวม5สมุนไพรธรรมชาติจากทั่วโลกมีน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสจากอเมริกาใส่น้ำผึ้งจากญี่ปุ่นโสมจากเกาหลีและลูจากฮิมาลัยตัวสุดท้ายก็คือน้ำมันทามจากเมดิเตอร์เรเนียนนั่นแหละ5อย่างนั้นก็คืออยู่ในนี้จะบอกว่าไอตัว5สมุนไพรเมื่อกี้ที่บอกนะคะมันยังแบบนอกจากที่แบบจะขจัดรังแคขจัดสิ่งสกปรกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยยังช่วยให้รากผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกแหละว่าเขาใช้แล้วมันลดความมันถ้าขวดนี้หมดก็คงจะซื้อต่ออีกนะคะจริงๆก็คืออยากจะสระให้ดูนะว่าแบบว่า before after เป็นอะไรยังไงในหัวแต่ว่าคือเขาคุมผมใช่ปะก็จะใช้หัวแฝดแทนนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่าจะไปสระผมอะไรยังไงนะแล้วก็มารอดูว่าเขาจะยอมให้สระหรือเปล่าวันนี้ก็จะมาแนะนำกันประมาณนี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายโอ้โหอย่างเท่